สวัสดีครับวัยรุ่นครับพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับกับน้าหนวดโพนะครับวันนี้น้าหนวดได้รวบรวมข้อมูลจาก FC นะครับนักตกปลาต่างๆนะครับเพื่อทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อสินค้านะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนักตกปลาทุกคนเนี่ยเลือกซื้อสินค้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยจากช่องทางไหนบ้างโดยน้าหนวดได้มีการรวบรวมข้อมูลนะครับได้ข้อมูลมาทั้งหมด224ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการซื้อสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ตกปลาจากน้านักตกปลานี่แหละนะครับโดยจัดอันดับมาทั้งหมดมี5อันดับนะครับมีดังนี้ครับมาเริ่มที่อันดับที่5นะครับสำหรับผลสำรวจบอกว่ามีถึง10.71% นะครับที่เลือกซื้อสินค้าหรือว่าอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยจากช่องทาง Facebook หรือทางเพจต่างๆนั่นเองนะครับถือว่าเป็นช้อปปิ้งออนไลน์อีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับที่ปัจจุบันก็มีการซื้อขายนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ตกปลากันอยู่แล้วนะครับสำหรับ Facebook นะครับถูกจัดอยู่อันดับที่5นั่นเองครับต่อกันที่อันดับที่4นะครับเป็นช่องทางออนไลน์เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ Lazada นั่นเองนะครับผลสำรวจบอกว่า 17.41% นะครับมีน้านักตกปลาเนี่ยนะครับเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลานะครับและเข้ามาช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยในแอปพลิเคชันสีส้มหรือว่า Lazada นี่เองนะครับ Lazada ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมนะครับในเรื่องของผลสำรวจเนี่ยนะครับก็เป็นเพียงกลุ่มข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับที่ส่งผลให้ Lazada เนี่ยนะครับมาอยู่ในอันดับที่4ครับต่อกันที่อันดับที่3นะครับยังคงเป็นช่องทางออนไลน์เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ Shopee นั่นเองผลสำรวจบอกว่า 20.53% นะครับของนักตกปลานะครับเลือกที่จะมาช้อปปิ้งนะครับหรือว่าซื้ออุปกรณ์ตกปลากันในแอปพลิเคชัน Shopee นั่นเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนก็ให้ความคิดเห็นนะครับว่ามีการแลกเหรียญมีการคืนเงินต่างๆนะครับนั่นก็คือจุดคลุ้มนะครับสำหรับใครซื้อมากเนี่ยก็จะมีออปชันพวกนี้เสริมเข้ามามากนั่นเองนะครับจึงส่งผลให้ Shopee เนี่ยอยู่ในอันดับที่3ของการเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลาของนักตกปลานั่นเองมาที่อันดับที่2นะครับยังคงเป็นช่องทางออนไลน์นะครับแต่ต้องบอกว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางที่ฮิตและติดลมบนมากๆเลยนั่นก็คือ TikTok นั่นเองนะครับผลสำรวจบอกว่ามี 22.32% นะครับที่มีนักตกปลาเนี่ยเข้าไปเลือกซื้ออุปกรณ์ตกปลากันใน TikTok นะครับบางคนชอบช่วงไลฟ์สดมากๆเลยนะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับลดแลกแจกแถมอะไรต่างๆนะครับมีโค้ดลับต่างๆแจกกันมากมายบอกได้เลยนะหนวดเองก็เป็นแฟนคลับ TikTok เหมือนกันนะแล้วก็เข้าไปเลือกซื้ออุปกรณ์ใน TikTok เช่นเดียวกันนะครับไม่แปลกเลยที่แอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยปัจจุบันได้รับความนิยมมากเลยนะครับสำหรับนานานักตกปลาและในพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆที่จะเข้าไปทำคอนเทนต์กันในนี้นะครับจึงส่งผลให้นะครับ TikTok เนี่ยอยู่ในอันดับที่2นะครับของช้อปปิ้งออนไลน์ที่มีนักตกปลาเนี่ยชอบเข้าไปช้อปปิ้งกันนั่นเองมาถึงอันดับที่1นะครับไม่ต้องเดาเลยนะครับนั่นก็คือร้านค้านั่นเองนะครับยังคงเป็นความคลาสสิกของนักตกปลานะที่อยากเข้าไปพบปะพูดคุยนะครับกับเจ้าของร้านพร้อมได้รับคำแนะนำต่างๆอีกทั้งนะครับทุกคนเนี่ยยังสามารถได้สัมผัสชิ้นงานจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นรอกตกปลาหรือคันเบ็ดนั่นเองของทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยต้องได้รับการจับถือเนื้อสัมผัสต่างๆที่เราได้จับถือเนี่ยแหละนะครับจะเป็นตัวตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับผลสำรวจบอกว่า 29.01% นะครับก็ถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับถ้าเทียบกับอันดับที่5นั่นเองนะครับร้านค้าก็ยังคงได้รับความนิยมนะครับมาเป็นอันดับ1นั่นเองนะครับปัจจุบันใครที่บอกว่าสามารถช้อปปิ้งทางออนไลน์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับนั่นก็จริงนะครับสินค้าบางอย่างตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยอาจจะต้องมีการจับถือได้เห็นของจริงได้สัมผัสนะครับโดยสายตาด้วยมือของนักตกปลานี่แหละนะครับจึงจะสามารถตัดสินใจซื้อได้นั่นเองนะครับจึงส่งผลให้นะครับในรูปแบบของความคลาสสิกการพาตัวเองเข้าไปที่ร้านค้าเนี่ยได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับที่1 นั่นเองในช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าของนานานักตกปลาครับเป็นยังไงบ้างครับวัยรุ่นสำหรับผลสำรวจที่นันหนวดได้นำมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของช่องทางการสั่งซื้อหรือว่าช่องทางการช้อปปิ้งต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ตกปลานะครับของนานานักตกปลานะนันหนวดได้รวบรวมมาฝากกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่อยากจะเปิดร้านค้าสำหรับใครที่อยากจะเปิดช็อปออนไลน์ต่างๆนะครับก็นำข้อมูลนี้ไปพิจารณาเบื้องต้นได้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับส่วนใหญ่ปัจจุบันช้อปปิ้งกันช่องทางไหนบ้างนะครับสามารถบอกนันหนวดได้นะครับเพื่อแบ่งปันข้อมูลกันนิดนึงนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าในนันหนวดโพนะครับว่าจะนำข้อมูลดีๆอะไรมาเผยแพร่และแชร์ประสบการณ์กันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายปุ้นปู